สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Change 888นะครับ DeFi เอาม่วนวันนี้อยู่กับโปรเจกต์ Free City นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงเชื่อมต่อกระเป๋านะครับเมื่อก่อนมี Bitcoinic นะแล้วก็เหมือนจะโดนถอดไปแล้วนะครับเพิ่มตัว Links Wallet เข้ามาแทนแต่ยังใช้ไม่ได้นะ Social Facebook Google Email อนาคตนะครับตอนนี้ MetaMask อย่างเดียวโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับหน้าหลักเดี๋ยวลองไปดูซิมีปุ่ม explore เป็น slash NFT นะครับลิงก์ข้างล่างนะ feature collection eclipse quest floor price ราคาต่ำสุด 2,000 นะฮะ volume trade ไปแล้ว 10,000 กว่า character อันนี้ treasure box อันนี้ต่ำสุด 400 กว่านะครับ trade ไปแล้วประมาณ 10,000 ทั้งครับMystery Pack 1 อันนี้เลยเนี่ยครับ Cats น้องแมวอันนี้ Bub City Crypto ครับเป็นรูปเหรียญต่างๆมาทำเป็นคนนะครับยืนเท่ๆอะไรอ่ะตลาดพูล Boncat Galaxy Gabica อันนี้มหาพาราตูนนะฮะมหาพาราตะศึกทุ่งกุรุเกษตรน็อกเซียสอะไรสักอย่างบายนนทกรป๊อปปูล่าคอลเลกชัน7วันนี่โปรเจกต์ใหม่นะของซากุระซากุระฟาร์มนะครับปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนกันก็ถ้าจำไม่ผิด10สัปดาห์นะครับแจกสัปดาห์ละ250ซากุมั้งครับก็เป็น 2,500 ประมาณนั้นเฮ้ยฟอร์ไพขึ้นแล้วแปลว่ามีคนแปลว่าขายหมดแล้วนะครับตอนแรกขายอยู่ที่19เหรียญ นะตอนนี้ขึ้นไป60เหรียญแล้วนะครับมีคนเหมาไปแล้วซากุระพาวเวอร์โทเค็น for power ROV อะไรไม่รู้นะก็คืออันนี้เราสามารถมาครีเอทเองได้นะครับครีเอทลงขายก็เหมือน OpenSea อะไรพวกนี้นะครับส่วนการใช้งานคอมมูนนี่ก็ต้องไปสร้างกันเองนะครับโอเคไหนลองดูซิ explore เอา NFT จิ้มไปก็หน้าต่างเหมือน OpenSea นะครับดูได้ว่ามีอะไรขายบ้างฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นได้นะครับกัญชากัญชาแมนโอ้โหโอ้โห99ครับ100ครับ49ครับตอนแรก19เหรียญ นะตอนนี้นะพุ่งไปเนี่ย60เหรียญก็คือเนี่ยถูกสุดละ49ครับประมาณนี้นะ NFTถ้าคอลเลกชันก็น่าจะคล้ายๆหน้าเมื่อกี้นะมีท็อปมีแอปคอลเลกติเบิลมิวสิกฟอโตกราฟีแล้วๆนี้นะครับลันช์แพดคืออะไรเนาะผมก็ไม่เข้าใจความหมายคำนี้นะอะไรยังไงแต่นี้ที่ผมพอได้ยินมาก็เป็นของทีม Yes ที่เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการยืมเหรียญ นะครับนี่ก็เป็นแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ 50,000 กว่าบาทถือ NFT ตัวนี้ไว้ไปแลกเป็น iPhone เสร็จแล้วก็ครบ1ปีแล้วถ้าแบบว่ายังไงก็ถ้าไม่คืน iPhone ก็เสียเหรียญไปเลยแต่เอา iPhone มาคืนก็ได้แต่ก็มีหักค่าเขาเรียกอะไรค่าเสื่อมนะครับแล้วก็ได้เหรียญคืนอะไรประมาณนี้เหมือนใช้ iPhone ฟรีปีหนึ่งก็ไม่เชิงกับฟรีก็เสียค่าเสื่อมนิดหน่อยประมาณนี้นะครับ NFT review คืออะไรเนาะ photo book อนาคต Equip Quest summoning book review เหมือนซื้อ NFT เป็นหีบเป็นกล่องอะไรสักอย่างมาแล้วก็มาเปิดตรงนี้อะไรประมาณนี้นะเอิร์นรายได้นะครับมี mining กับ crafting crafting ยังไม่มานะครับเอิร์นด้วย mining การขุดเหรียญตอนนี้มี6แล้วเนี่ยอันแรกก็พังครับนะครับใครมี NFT พังครับโอนมา MetaMask นะครับแล้วก็มาขุดที่นี่ก็ได้เหรียญพังไป Equip Quest ก็ใช้ NFT อะไรสักอย่างของเขาแล้วก็ขุดได้พวกนี้นะครับแล้วก็
ก็ไอ้นี่นะมั้งเอามาล็อกไว้ปีนึงเพื่อได้รับเหรียญนี้ด้วยแล้วก็ได้ iPhone ด้วยอะไรนี้นะครับ Eclipse Quest Oh My เหมืองเก่า Start 14/10 อ๋อเพิ่งเริ่มไม่กี่วันนี่ใช้อะไรบ้างต้องลองกดไปดูนะครับกดไปเลยไปไหมจะไปไม่ไปมาแล้วภาพสวยมาเชียวอ้าว UMT ไม่มีเลย Wallet Balance Pending Reward My Hash Power Total Hash Power อ๋อตอนนี้พูอยู่ 800,000 กว่า Hash Power นะครับ APR นี่อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ว่าถ้าเราลงปุ๊บก็จะเห็นเลขนะครับประมาณนี้กด Back ไปอันนี้ก็ของ XRB Galaxy นะครับcoming soon แล้วก็ Dig Dragon ก็ coming soon ตอนที่ผมรู้ตัวนี้ที่แจกเป็น Bitcoin เพราะว่าเบื้องหลังเขาแบ็คด้วยตัวเครื่องขุดนะครับเครื่องขุดจริงๆเลยก็ซื้อ NFT มาขุดก็ได้ครับประมาณนั้นนะครับเหมือนเราเช่าหรือซื้ออะไรราวๆนั้นนะเครื่องขุดอาจจะไม่ใช่ต่อ1เครื่องนะอาจจะหลายคนต่อ1เครื่องอะไรเงี้ยก็แบ่งด้วย NFT แบบเบื่อแล้วไม่เอาแล้วก็ตั้งขาย NFT ได้ประมาณนั้นนะครับดิกดาก่อนอาจจะมีลูกเล่นนะแบบเปลี่ยนอุปกรณ์ซื้อชุดเปลี่ยนอะไรแล้วขุดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะที่ผมเดานะ มีสแตทได้มีแรงกิ้งแอคทิวิตี้อาจจะดูแรงกิ้งหน่อย last 7 day ดูสิ top NFT Eclipse Quest นะ7วันล่าสุด 10,000 กว่าบาท31 owner 302 asset โอ้ซากุขึ้นดับ2นะครับประมาณนี้นะมีบอกอันนี้ ranking นะเดี๋ยวดู activity นะครับอ่า2วัน1วันล่าสุดอันนี้ cancel ตั้งขาย cancel โซลน่าจะขายออกอ่านี่ฟาร์มซากุระแน่นอนเนี่ยรู้มาละ19ครับอันไหนคนซื้อไหนคนขายวะ From to งั้นคนนี้คนเดียวเหมาไป5แปลงเลยนะครับ Cancel สี่ชั่วโมงที่แล้วอ๋อเดี๋ยวนะไม่ใช่คนนี้ด้วยนะหรือว่าคนนี้ก็โอนไปวอลเล็ตอื่นแล้วมาตั้งขายปะนะนี้ตอนนี้วอลเล็ตเดียวกันนะยิมเก้า49อ๋อขายยกเลิกขายจะขายยิมเก้าเปลี่ยนไปขาย49คนนี้ยกเลิกขาย7ครับมาตั้งขายใหม่6ครับประมาณนี้นะครับเวลาสุดใครทำอะไรยังไงนะครับเราลองฟิลเตอร์เฉพาะโซได้นะวันตะกี้มีตั้งขายยกเลิกตั้งขายยกเลิกนะครับอันนี้อะไรอ่ะตัวละครของ Eclipse Quest นะครับ 29.29 ครับ10 ESB 29ครับ25ครับแล้วเรานี้นะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะใช้ KNS นะผมเดานะแอนว่าอะไรไม่รู้วันนี้พังครับ NFT เป็นคนขายต้นปาล์มบิดครับแอปต้นปาล์มผมรู้จักอยู่แล้วนี้นะครับก็ดูประวัติได้ก็ใกล้จะครบนะเดี๋ยวไปดู P2P Trading ครับที่ข้ามมันตะกี้ Peer-to-peer Trading นี่ก็คือพวกเหรียญทั้งหลายนะครับตั้งซื้อขายได้เลยจริงๆเขาเรียกไงดีเราตั้งขากลับกันได้นะก็คือเหมือนอันนี้คือตั้งขายอันจะเป็นตั้งรับก็ได้แล้วก็แค่สลับขานะเช่นตั้งรับอะไรสมมุติอันเนี้ย 1,600 CM token เท่ากับ24ครับคือคนที่เขามาตั้งก็คือขาย 1,600
CM นี่แหละเพื่อต้องการ24ครับนะครับอีกขาแล้วก็ตั้งได้ว่าเราขาย24ครับอยากได้ 1,600 CM หรืออยากได้แค่อยากได้เป็น 2,000 CM อะไรเงี้ยถ้าใครยอมรับเรทนั้นได้ก็มาแลกได้ก็คือใช้ 2,000 CM เพื่อแลกเป็น24ครับทำได้นะแต่นี้ส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายจะหนักเป็นครับเลยว่าแต่ละคนมาขายพวกนี้อยากได้เป็นครับนะฮะ124ป๊อปคอยเงี้ย1ครับนะครับก็มีเรทบอกว่ากี่ครับได้1ป๊อปนะครับประมาณนี้เหรียญ KDEP เหรียญ CM ซะเพียบเลยเรท 0.015 0.02 0.015 149 148ถ้ามีคนจะซื้ออันนี้ก็จะออกก่อนนะ 4.45 ครับ300 CM ประมาณนั้นฟิลเตอร์ได้ครับว่าอยากดูเหรียญอะไรอันนี้ก็ตอนนี้บิตคับเชนอย่างเดียวนะครับโพลีกอนซูนไบแนนซ์ซูนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีพื้นหลังไหนลองกดดูหน่อยสิไมวันเลตก็มีบอกว่าจอยเมื่อไรเรามี NFT อะไรบ้างนะครับประมาณนี้ตั้งขายอะไรบ้าง NFT profileแอดโปรไฟล์ได้จิ้มซิไหนมาโผล่หน้านี้โผล่ Mining Pool ไม่รู้ทำผิดทำถูกยังไงนะฮะชื่อเด็ก UNFT to view จิ้มไม่ได้มีกรอบมีอะไรด้วยมีอะไรมีแคลน Next Phase โอเค My Collection อันนี้เนี่ยอาจสร้างเพื่อขายได้นะครับเหมือน OpenSea อะไรอย่างนี้นะcreate อ๋อเนี่ย create collection create NFT pro listing อ่ะลอง setting สิใส่รูปแบนเนอร์ใส่ชื่อได้มีอีเมลมีไบโอมีใส่ลิงก์นะครับประมาณนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับ Free City ก็เป็นแบบว่ามีมาขุดได้แล้วก็ครีเอเตอร์สามารถมาสร้าง NFT ขายได้แล้วก็สามารถเทรดเหรียญ P2P ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ